มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอสกันตพงโพสต์อาลัยออมอคพันธ์หลายคนตาสะเทือนใจกับการจากไปของคุณออมอคพันธ์นะคะซึ่งเป็นพระเอกหนุ่มมาสเข้มได้เสียชีวิตลงในวัย39ปีหลังจากที่เข้ารับการรักษาโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจมานานกว่า2ปีสร้างความเสียใจให้กับภรรยาครอบครัวคนรอบข้างแล้วก็เพื่อนๆ อย่างมากค่ะทางด้านเอสกันตพงศ์นะคะได้โพสต์รูปเมื่อครั้งถ่ายละครเรื่องอุบัติเหตุกับออมอคพันธ์นะคะเมื่อ12ปีที่แล้วพร้อมเขียนข้อความเอาไว้ว่าอันนี้คือภาพในการซ้อมคิวระหว่างการถ่ายทำเรื่องอุบัติเหตุทางช่อง7 HD ระหว่างพี่ออมอคพันธ์กับเอสเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2555ถ้านับถอยหลังไปรูปนี้เมื่อประมาณ12ปีที่แล้วแต่ความเป็นกันเองและความน่ารักที่พี่อ๋อมมีให้กับรุ่นน้องอย่างเอสก็จะยังคงอยู่ในใจของเอสตลอดไปเอสขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่อ๋อมในการจากไปก่อนวัยอันควรนี้ด้วยนะครับด้วยความเคารพและอาลัยยิ่งจากเอสกันตพงศ์ทางด้านแฟนๆหลายคนที่ได้ติดตามเอสนะคะเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจพร้อมกับคอมเมนต์แสดงความห่วงใยเอสกันตพงศ์จำนวนมากค่ะทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอ๋อมอคพันธ์ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ